ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทยให้ดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครและพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีชาวพุทธมาร่วมในการประชุมชาวพุทธนานาชาติกว่า85ประเทศครับสำหรับการสรุปกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเราไปติดตามชมเลยครับกล่าวพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและประธานสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลกในนามผู้นำชาวพุทธพระเถรานุเถระและชาวพุทธนานาชาติที่อยู่ในมหาสมาคมนี้รู้สึกปราบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้โปรดเมตตามาเป็นองค์ประธานปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่12ประจำปี2558ในวันนี้จึงขอกราบขอบพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงและขอประธานกราบเรียนถวายรายงานการดำเนินการโดยสรุปดังนี้กิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกในประเทศไทยเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี2547ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยที่รัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานโดยได้อรรถนาเชิญสมเด็จพระสังฆราชพระมหานายกะผู้นำชาวพุทธนักปราชญ์ด้านพุทธศาสนาและชาวพุทธนานาชาติมาร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมต่างๆการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาครั้งที่12นะประจำปี2558ได้กำหนดหัวข้อการประชุมเรื่องพุทธศาสนากับวิกฤตของโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบ60พรรษาระหว่างวันที่28ถึง30พฤษภาคม2558สถานที่ประชุมใช้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์การประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในการประชุมครั้งนี้มีผู้นำชาวพุทธนักปราชญ์ด้านพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานต่างประเทศชาวต่างประเทศจำนวน 1,500 รูปคนเข้าร่วมประชุมจาก85ประเทศทั่วโลกมีผู้เข้าประชุมทั้งจากประเทศไทยอีก 3,500 รูปคนรวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 5,000 รูปคนมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการกล่าวธรรมกถาแสดงสุนทรพจน์การประชุมกลุ่มย่อยและการประกาศแถลงการณ์กรุงเทพมหานครการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่12ในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว
กล่าวขอประธานกราบอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จได้โปรดเมตตากล่าวธรรมกถาประธานพรและปิดการประชุมชาพุทธนาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2558สืบต่อไปควรมิควรสุดแต่จะเมตตาพระมหาเถระพระเถระประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธทุกท่านเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเราทั้งหลายได้มาประชุมกันทำกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชาได้รวมกันสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อพระพุทธศาสนากับวิกฤตของโลกโดยแบ่งกลุ่มสัมมนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันข้อนี้เป็นการแสดงถึงความสามัคคีของชาวพุทธและเป็นการประกาศหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชาวโลกได้น้อมนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตท่านทั้งหลายโลกปัจจุบันมีปัญหาวิกฤต4ประการคือประการที่1ความขัดแย้งกันของคนทุกระดับประการที่2ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติประการที่3ปัญหาด้านการศึกษาทั้งปัญหาสังคมขาดการศึกษาและได้รับการศึกษาที่ไม่ถูกต้องประการที่4ปัญหาการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาวัฒนธรรมเราทั้งหลายตระหนักรู้ปัญหาเหล่านี้จึงได้มาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างแนวทางที่จะแก้ไขท่านทั้งหลายตามหลักพระพุทธศาสนาเหตุปัจจัยแห่งความดีงามมี2ประการคือประการที่1ปรโตโคสะเสียงปลุกเสียงเตือนให้ระลึกรู้สึกตัวไม่ประมาทมัวเมาให้รู้สิ่งที่ดีและไม่ดีให้ละชั่วทำดีแสดงความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันเป็นเหมือนกำแพงกั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่วในขณะเดียวกันก็ชักนำไปในทางที่ดีประการที่สองโยนิโสมนสิการการคิดใคร่ครวญโดยท่วนทีคิดอย่างเป็นเหตุผลคือรอบคอบคิดแต่เรื่องดีงามการที่เราทั้งหลายได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันตลอด3วันที่ผ่านมานี้จัดว่าเป็นการสร้างเหตุปัจจัยแห่งความดีงาม2ประการนั้นเราทั้งหลายควรตระหนักรู้ร่วมกันว่าโลกมีความก้าวหน้า
และมีความสะดวกสบายด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคมากเท่าใดความเป็นคนดีมีศีลธรรมก็ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นเท่านั้นศีลธรรมเป็นจุดเริ่มต้นของความดีงามทั้งหลายโบราณท่านจึงว่ามีศีลมีสุขด้วยคำบาลีว่าสีเรนะสุขติงยันติมีศีลมีทรัพย์ด้วยคำบาลีว่าสีเรนะโภคสัมปทาและมีศีลมีความสงบร่มเย็นสมานฉันท์ดังคำบาลีว่าสีเรนะนิพพุติงยันติข้อนี้จริงแท้ทีเดียวขออนุโมทนาองค์การสหประชาชาติที่ได้รับรองวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นพุทธบูชาณสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทั่วโลกในเดือนพฤษภาคมของทุกปีขออนุโมทนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้รับหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการชักชวนพุทธบริษัททั่วโลกมาร่วมงานจัดกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอปิดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันสำคัญสากลของโลกด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญงอกงามในร่มธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติเดินทางกลับถิ่นฐานโดยความปลอดภัยและปราณาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นเมตทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมจงสำเร็จดังมโนรสปรารถนาทุกประการเทอญมีการรายงานผลของการประชุมกลุ่มย่อยมีการอภิปรายทั่วไปและก็นำมาสู่การแถลงปฏิญญากรุงเทพ10ข้อด้วยกันใน10ข้อนั้นมีรายละเอียดมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ข้อที่1ได้ถือโอกาสนะที่ปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ60พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาชาวพุทธต้องการถวายพระพรชัยมงคลด้วยการทำธรรมทานครั้งใหญ่คือทำบุญด้วยการธรรมทานโดยการประกาศเปิดตัวพระไตรปิฎกของสามนิกายคือเถรวาทมหายานวัชรยานเลือกเอาส่วนสำคัญมาแปลเป็นภาษาอังกฤษจากต้นฉบับภาษานั้นๆเช่นภาษาบาลีภาษาจีนแปลเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านง่ายรวมพิมพ์ของทั้ง3นิกายเป็นเล่มเดียวกันพิมพ์เป็นเล่มเดียวกันแล้วจะออกเผยแพร่ในการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการนี้ได้เตรียมการมาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วปีนี้ที่ประชุมเขาเรียกว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการได้เห็นชอบและผู้นำชาวพุทธได้ลงนามเห็นชอบกับพระไตรปิฎกฉบับนี้ที่ให้เผยแพร่ต่อไปเรื่องที่สองเป็นการเฉลิมพระเกียรติเช่นเดียวกันโดยการเริ่มโครงการสหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนาเรียกย่อว่า UCBT คือพระไตรปิฎกฉบับปัจจุบันที่เรามีไม่ว่าจะเป็นภาษาบาลีภาษาจีนภาษา อะไรก็ตามเนี่ยเวลาชาวต่างชาติเข้ามาค้นเนี่ยไม่สามารถถ้าเป็นภาษาบาลีก็อ่านไม่ได้เหมือนกับเราอ่านภาษาจีนไม่ได้พระไตรปิฎกภาษาจีนเราอ่านไม่ได้แต่จะมีระบบอยู่อันหนึ่งเช่นว่าในพระไตรปิฎกภาษาจีนก็ดีภาษาไทยก็ดีเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีนะแต่อักษรไทยอักษรจีนหรืออักษรทิเบตก็ตามถ้าเราหาคำบางคำแล้วให้เขาเขียนเป็นอักษรโรมันทันทีเช่นคำว่าอนัตตาให้เขียนเป็นอักษรอังกฤษทันโดยอัตโนมัติเนี่ยตอนนี้ภาษาบาลีในประเทศไทยนี่ยังทำไม่ได้ไม่ว่าพระไตรปิฎกฉบับไหนก็ตามต่างประเทศเข้ามาไม่ได้อ่านไม่ได้ในข้อ2นี่เราจะทำสหบรรณานุกรมชนิดที่ค้นคำอะไรก็ได้ในภาษาบาลีเนี่ยเราก็จะต่างประเทศมาค้นได้ฉบับแปลก็อ่านได้หมายถึงว่าอ้างอิงได้ว่าอยู่หน้าไหนเล่มไหนและสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงฉบับภาษาทิเบตภาษาจีนสันสกฤตได้เนี่ยนี่เราจะเริ่มในปีนี้โดยเริ่มทำเว็บไซต์นะฉบับภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิไลและก็ฉบับแปลเป็นภาษาไทยนี่คือข้อที่2ข้อที่3ในวิกฤตการณ์ทุกรูปแบบเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะคนไม่ศึกษาคำสอนทางพุทธศาสนาเรื่องปฏิจจสมุปบาทแปลว่าทุกสิ่งอิงอาศัยซึ่งกันและกันพอเราคิดว่าเราอยู่ได้โดยไม่ต้องมีคนอื่นเนี่ยเราก็เบียดเบียนเขาถ้าเราศึกษาให้การศึกษาคำสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทมากๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามนุษย์ก็ต้องพึ่งพามนุษย์ด้วยกันมนุษย์ต้องพึ่งพาสัตว์โลกมนุษย์ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมเราก็จะไม่ไปเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์เราไม่เบียดเบียนสัตว์โลกเราไม่เบียดเบียนธรรมชาติก็จะลดวิกฤตที่มนุษย์สร้างได้เยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเน้นเรื่องคำสอนอันเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาททำให้ง่ายให้คนได้รับโลกทัศน์ชาวพุทธไปคิดนะฮะเรื่องที่ข้อที่4เนี่ย เป็นการส่งเสริมสถานภาพของสตรีเพราะชาวพุทธเชื่อว่าสตรีสามารถบรรลุธรรมได้แต่สตรีอาจจะด้อยโอกาสในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้มีการพัฒนาสตรีในทุกด้านนี่ก็คือ การพัฒนาสตรีข้อที่5เป็นการเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยทุ่มเทนะทั้งด้านการงบประมาณทั้งด้านบุคลากรทั้งด้านไอทีนะก็คือเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเนี่ยไปเพื่อการศึกษาการศึกษาทุกวันนี้ต้องการการเอาใจใส่ในด้านงบประมาณและที่สำคัญต้องผนวกกับคำสอนในทางศาสนาด้วยโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาในประเทศทั้งหลายคือให้ศึกษาเรื่องของการเจริญจิตพัฒนาปัญญานะโดยฝึกสติให้มีธรรมะต่างๆอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแล้วก็ให้มาใช้ในชีวิตจริงโดยที่ประชุมได้ยกตัวอย่างโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ในประเทศไทยนี่แหละว่ามีส่วนช่วยในการสร้างสันติภาพลดวิกฤตอันเกิดจากความขัดแย้งได้ข้อที่6นะก็คือการเปลี่ยนแปลงต
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยควรจะกระตุ้นให้เกิดขึ้นโดยอาศัยระบบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายคล้ายๆกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองแต่ว่าไม่ได้พูดถึงโดยตรงแต่ว่าให้ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายใส่ใจถึงการดำรงชีวิตที่แพงที่ซับซ้อนเนี่ยมันนำไปสู่ภาวะโลกร้อนอย่างไรเพราะฉะนั้นให้เกื้อกูลไม่เอารัดเอาเปรียบแต่เกื้อกูลด้วยการให้คนนี่อยู่ร่วมกันโดยเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทคืออิงอาศัยกับธรรมชาติแวดล้อมข้อ7พูดถึงในกรณีที่เกิดวิกฤตขึ้นแล้วมีความสูญเสียเช่นความขัดแย้งนำมาในสงครามนำไปสู่ความสูญเสียชีวิตภัยพิบัติธรรมชาตินำไปสู่ความสูญเสียเป็นวิกฤตเรียกร้องให้ชาวพุทธชมเชยนะชาวพุทธที่มีน้ำใจมีกรุณาช่วยประเทศที่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือประสบภาวะวิกฤตเช่นกรณีที่ชาวพุทธช่วยเนปาลก็ชื่นชมตรงนั้นแต่เสนอแนะว่าต่อไปน่าจะมีศูนย์รวมประสานงานเพื่อระดมการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีจากโลกชาวพุทธข้อที่8พูดถึงอาเซียนโดยเฉพาะให้รัฐบาลและประชาชนในอาเซียนเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะอย่างเช่นแม่น้ำนะป่าไม้โดยเฉพาะยกตัวอย่างของแม่น้ำโขงซึ่งไหลผ่านประเทศในอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะต้องมีการเจรจาในการใช้ประโยชน์จากลุ่มแม่น้ำโขงข้อ9สนับสนุนให้ผู้นำชาวพุทธเนี่ยพบปะแลกเปลี่ยนกับผู้นำในศาสนาอื่นไม่ว่าจะในประชาคมอาเซียนหรือนอกอาเซียนเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างศาสนิกชนไม่ให้นำไปสู่ความรุนแรงเพราะความเข้าใจผิดในทางศาสนาเพื่อให้เกิดความสามัคคีในการที่จะสร้างสังคมที่เป็นปึกแผ่นข้อสุดท้ายแก้ปัญหาสังคมที่ตามมาอย่างเช่นเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องความรุนแรงต่อชนกลุ่มน้อยและก็ความรุนแรงในครอบครัวนี้ก็ให้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาจิตใจในทุกศาสนาเท่าที่มีไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติกรรมฐานการสวดมนต์ภาวนาและอื่นๆเนี่ยเพื่อกล่อมกล่าวจิตใจของคนโดยเฉพาะในประเด็นสุดท้ายในเรื่องของความรุนแรงนั้นทางที่ประชุมบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องอาศัยสื่อสร้างความเข้าใจแก่ศาสนาอื่นว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติอย่างไรเป็นศาสนาที่รักความสงบอย่างไรแยกกันพูดอาจจะไม่ได้ยินน่าจะต้องใช้สื่อทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ามูดิสมีเดียไม่ว่าจะเป็นวิทยุเป็นโทรทัศน์ในระดับโลกนะเพื่อที่จะทุกประเทศเนี่ยที่เป็นชาวพุทธเนี่ยช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารที่ดีงามเพื่อให้คนเข้าใจตรงกันถึงความรักสันติของชาวพุทธนะถ้าต่างคนต่างพูดมันอาจจะไม่ค่อยได้ผลเพราะฉะนั้นจึงมีการพูดถึงให้มีโทรทัศน์สากลนะที่มีทุกประเทศมาร่วมกันออกอากาศร่วมกันส่งสัญญาณไปทั่วโลกแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในแถลงการนะอันนี้เป็นแต่เพียงพูดกันในที่ประชุมหลังจากประชุมกันมาก็ปรารภซึ่งปีหน้าอาจจะมีการพูดถึงในเรื่องนี้นี่ก็คือสาระของการออกแถลงการในแถลงการกรุงเทพในวันนี้ก็ขอแถลงสรุปเพียงเท่านี้เราได้เห็นภาพบรรยากาศที่สำคัญของเหล่าชาวพุทธที่เดินทางมาจากทั่วโลกกว่า85ประเทศที่มาร่วมกิจกรรมการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศูนย์ประชุมสหประชาชาติและมาเวียนเทียนรอบพระประธานพุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกแล้วนะครับนี่คือความสมัครสมานสามัคคีของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธศาสนาและศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นการที่พระเดชพระคุณท่านทุกคนพระพรหมดิษฐ์ได้กล่าวถึงปฏิญญา
ที่เราชาวพุทธได้ลงนามร่วมกันแล้วว่าจะดำเนินการต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ปฏิญญานี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไปครับเราจะต้องช่วยกันสนับสนุนสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ